ัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการจั่วนัมเบอร์หรือว่าสัตว์ตัวเลขครับกับอ้นบางปลาแล้วก็เดียวบางพีค่ะครับผมพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นะครับวันนี้อาจจะเลทนิดหน่อยนะครับนิดนึงครับพอดีมีรายการอยู่รายการหนึ่งน่ารักมากเสียโป้น่ารักมากเลยติดตามอยู่ตลอดเมื่อกี้รายการเนี่ยคนดังขอโชว์อุ้ยตายดิฉันคิดว่าเป็นรายการเปิดใจวิถีคนกล้า มีบูเชื่อเฉือนถูกใจเนาะยังดีค่ะว้า ยังดีที่ไม่มีค่าข่มขืนดิฉันเนี่ยทำตัวเตรียมตัวเตรียมใจอยู่เอางั้นเลยใช่ไหมอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้ามีคำถามคาใจกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับ SMS มาได้ที่4642828นะครับอ้นก็จะมาตอบสดๆให้ท่านผู้ชมได้รับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับหรือว่าจะโทรมาร่วมรายการได้นะครับขึ้นแล้วอยู่ที่หน้าจอนะครับตัวนี้นะครับที่029423319แล้วก็029423498เธอนะครับค่ะแล้วก็ SMS เนี่ย4642828โทรฟรีทั่วโลก 1-800-694-5145 ค่ะจ้าอย่าลืมนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ๊กุ้งพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์นะคะครับผมกระเป๋าหนังใส่เงินใส่ทองเงินทองไหลมาเทมาของเจ๊กุ้งพาราไดซ์พาร์คตลาดเสรีมาร์เก็ตศรีนครินทร์ค่ะเป็นเพื่อนที่น่ารักมากยังไม่จบนะคะยังไม่จบว่าไงเรื่องวิถีคนกล้าว่าไงต่อจ้าว่ามาเลยอย่างน้อยเนี่ยวันนี้เนี่ยได้มาเปิดใจของเสียโป้ดูเป็นสุภาพบุรุษใช่ตอนนั้นนะคะแล้วก็สำนึกในสิ่งที่ตัวเองทำไปนะคะนั่นก็คือเป็นความคิดที่ดีของสุภาพบุรุษใช่ใช่นะคะใช่ครับตอนนั้นเธอเคยดูภาพยนตร์ไทยเรื่องวิถีคนกล้าไหมคะไม่เคยดูเลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวเขาค่ะชาวเขาชาวป่าค่ะอ๋อตอนนั้นเลยพระเอกเนี่ยแมนหล่อร่ำมากแล้วรู้สึกว่านางเอกเนี่ยยังโลดแล่นในวงการมายาอยู่แต่ก็ตามวัยรู้สึกภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะสักยี่สิบปีขึ้นนะคะวิถีคนกล้าลองไปหาดูนะคะใช่ไหมเรื่องของเรื่องคือแมนมากพระเอกสามารถล่าสัตว์อะไรอะไรได้ตรงนั้นนะผู้หญิงในหมู่ในอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถวายตัวนี่แล้วก็มีแต่สวยๆอกอวบอุ้มใช่ไหมอกอวบอุ้มต้องอวบอุ้มด้วยนะคะใช่ไหมคะแล้วก็ประมาณว่าพอดีในช่วงนั้นก็คงว่ามีสามีมีผัวนะคะอ๋อมีผัวพูดง่ายเป็นผู้นำเผ่าอะไรอย่างเงี้ยวันๆไม่ต้องทำแย่อะไรอ่ะใช่ไหมประมาณนั้นเลยเสพอย่างเดียวเสพอย่างเดียวแล้วก็คอยปฏิบัติค่ะคอยปฏิบัติเดือนนี้เดือนอะไรเนี่ยเธอเดือนนี้กรกฎาคมปิดรับการปิดหรือยังคะปิดรอบกลางปีได้หรือยังคะเรื่องบัญชีเรื่องบัญชีติดต่อดิฉันได้ค่ะ023373274ใช่ไหมคะเอาวิธีคนกล้าอีกนิดหนึ่งได้ไหมคะเอาได้จัดเต็มที่เวทีนี้เปิดโอกาสเลยความจริงเนี่ยหนังเรื่องนี้น้องชายเนี่ยเป็นไงจ๊ะด้วยว่าแตกต่างกับพี่ชายพี่ชายเนี่ยโอ้โหผู้หญิงมาประเคนส่วนน้องชายเนี่ยน่าจะเรื่องอ่อนแอก็แพ้ไปใช่ไหมในเรื่องเหรอคะในเรื่องจ้าพระเอกในเรื่องแสดงนำโดยพระเอกที่ตอนนี้ก็ยังดูน่ากินอยู่อะค่ะอ๋อกำลังน่ากินแต่ว่าในบทเนี่ยด้วยว่าเธอเป็นอ่อนแอก็แพ้ไปอะไรประมาณนี้ในบททำยังไงเดินไงมีคะในเมื่อผู้หญิงเนี่ยไปเสร็จพี่ชายหมดตัวเองเสร็จแพ้ใช่ไหมพอสอนนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างเราใช่เราเรา
เธอต้องเสพแพะไหมคะไม่ต้องคนอย่างฉันฉันต้องการเสพวัวเสพควายไม่ใช่คนอย่างฉันก็เสพได้ทุกอย่างเสพนี่หมายถึงรับประทานนะใช่ตรงนั้นเลยคนอย่างฉันฉันต้องการอะไรเนี่ยนะขอดีๆไม่ได้ฉันอดมเบลทุบหัวไปเลยจบเธอไม่ได้ใช้เสน่ห์เหรอไม่ใช่เดี๋ยวนี้ฉันใช้ความรุนแรงใช้ดมเบลทุบหัวไปเลยตอบไปเลยค่ะเฮ้ยมาถึงก็ความรุนแรงก็จะชอบการรุนแรงอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้ามีปัญหาอย่าลืมนะครับ SMS มาที่46828ตอนนี้ครับอย่างเช่นณเวลาตอนนี้นะครับคุณอลงกรนะครับได้ SMS เข้ามาร่วมรายการตอบคุณอลงกรก่อนเลยค่ะตอบเลยเลยจ้า0667135274เธอชอบให้ขังขาไม่ได้ชอบให้ขังขาตกลงเราลุยกันเลยใช่ไหมเดี๋ยวไม่ต้องเบรกเลยนะครับ52นะครับอย่าลืมนะคือคุณอลงกรเขาถามว่าเบอร์นี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เราก็มารวมดีนะครับดีแล้วนะครับที่คุณอลงกรติดเข้ามาความหมายของเบอร์เราจะรวมกัน10ตัวนี้คือ6บวก6 12บวก7ก็เป็น19บวกอีก1เป็น20บวก3เป็น23บวก5เป็น28บวก2เป็น30 37ทั้งหมด41เบอร์นี้นะครับโดยภาพรวมคุณจะมีเสน่ห์อยู่ที่ตรงปากนะครับคุณสามารถใช้ปากนะครับหารับประทานได้วิสัยทัศน์ของคุณคุณสามารถใช้ปากเป็นสื่อเจรจาจากด้อยก็เป็นมีโอกาสได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับ52นะคิคือเป็นเลขของเขาเรียกว่ามีความหวังคุณมีทิฏฐิความสำเร็จจะเข้ามาเยือนคุณได้ไม่ยากโดยที่ว่าคุณอาศัยปากของคุณเองแต่อย่าลืมนะครับความพลิกล็อกมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะ74จะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องความผิดหวังความผิดพลาดและจะมีอูเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านอะซวยกลางคันอะเอาตรงๆเลยภาษาชาวบ้านเลยง่ายๆเลยดีกว่าบางครั้งเนี่ยคิดว่ามันดีอยู่แล้วจะใช่ตรงนั้นเลยคืออย่ายึดติดแล้วก็รับฟังปัญหาคนอื่นและรับฟังคำเตือนบ้างเพราะดาวเสาร์มันเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเสียเงินเสียทองเพราะเลข4มันเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณมีดีคุณสามารถใช้สิ่งดีของคุณให้เป็นประโยชน์แล้วกันแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงอย่าเชื่อใจใครง่ายแล้วอย่ารับฟังปัญหาของคนอื่นมากจนเกินไปแล้วอย่าเชื่อคนอื่นมากจนเกินไปจะทำให้คุณมีปัญหาได้ทีหลังและคุณก็จะมีอุปสรรคมาขวางอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคุณอลงกรแต่ข้อดีคุณมีสิ่งที่ดีครับตกลงคุณอลงกรเนี่ยครับผมเพิ่มนิดนึงว่ามาเลยพ่อแม่ตั้งมาเนี่ยจ้ะดูดีน่ารักด้วยชื่อดูด้วยใช่ครับนะคะอย่าเปลี่ยนนะอย่าเปลี่ยนนะครับตอนนั้นยังไม่จบค่ะว่าเรื่องเสียโป้ต่อนิดนึงเอาได้เลยตัวนี้เวทีนี้เป็นยกให้คนเดียวแล้วเลยน่ารักมากวิธีคนกล้าอย่างเสียโป้เนี่ยจ้ะขอเตือนนะคะว่าภายในระยะเวลา2ปีนี้อย่าประมาทเป็นยังไงเพราะว่ากำลังเริ่มที่จะเป็นเจ้าเพศ25ก็แหมเขาอ่ะอร่อยกันมาตั้งแต่อายุ12 12ก็มีลูกแล้วเธอล่ะเสียตัวตอนอายุเท่าไหร่อ๋อฉันเสียตัวตอนแก่แล้วนะคะเสียป้อดิฉันไม่ได้ว่าอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าช่วงอายุ25เนี่ยครับผมเป็นนะคะจากตรงนั้นต้องอย่าประมาทแล้วก็อย่าประมาทเลยใช่ไหมครับทำบุญสังฆทานไว้เยอะๆค่ะถูกต้องเลยนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะติดเบรกเรายาวมาเลยแต่นะตอนนี้เรามาขอติดเบรกกันก่อนแล้วพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบปัญหาของคุณปรางวะไรปรางวะไรครับตอนนี้ขอพักสักครู่ก่อนครับสังเกตภาพต่อไปนี้ว่าคุณเห็นอะไรอาจจะเห็นแต่คุณอาจมองไม่เห็นเราจะย้อนกลับให้เห็นSo much.
ยินดีต้อนรับกรุ๊ปกรุ๊ปคเนียจ้าI like it. I love to be in Thailand. How about that? Hey, how can I do it?เขาอุตส่าห์มาเที่ยวเมืองไทยเนาะต้องเห็นให้เขาประทับใจจ้ะเราไม่ควรที่จะเทคอย่างเดียวเราก็ควรที่จะแคร์เขาด้วยค่ะเทคแคร์นะคะอยากดูแลเขาให้เขามีความประทับใจเขาจะได้ว่าเออคุณพระราชมีน้ำใจนายประทวนเหมือนรุ่งคนขับรถแท็กซี่นำเงินสดจำนวน4,700,000 เยนส่งคืนให้กับนายวาตานาเบะเทสซูโร่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้โดยสารรถแท็กซี่ที่ลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว ได้หายไปจากวิถีชีวิตของคนไทยเพียงแต่ว่าคุณแคร์มันหรือเปล่าช่วยกันทำให้โลกรู้ว่าเราแคร์มีแคร์ everything จริงๆนะครับณจุดนี้เราไม่ได้เทคอย่างเดียวแต่เราแคร์ด้วยและจะดีแค่ไหนถ้าเราแคร์กันและกันเพื่อร่วมกันก้าวต่อไปอย่างมั่นคง We careหรือว่าสัตว์ตัวเลขนะครับค่ะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกนิดนึงก่อนนะคะกระเป๋าร้านเจ๊กุ้งค่ะพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์เสรีมาร์เก็ตใส่แล้วเนี่ยเงินทองไหลมาเทมาค่ะใช่ไหมจ้าเงินทองเจ๊กุ้งนะคะของเจ๊กุ้งแล้วพาราไดซ์พาร์คเสรีมาร์เก็ตคุณปางวะไลจ้ะคุณปางวะไลคนแรกผลรวม27เลขท้าย4152 4152คุณปางวะไลความหมาย27คือโทรศัพท์ของคุณปางวะไลหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะครับ10ตัวรวมกันแล้วเนี่ยมันได้27คือเป็นเลขของเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะสมหวังนะครับคือคุณทำอะไรคุณจะเจอแต่ความผิดหวังแล้วก็ผิดพลาดอยู่ตลอดเวลาแล้วมักจะสูญเสียและเสียโอกาสด้วยเป็นบางครั้งคุณจะได้พัดพรากสิ่งที่คุณรักอยู่เสมอตรงนั้นเลขไม่ดีเลยนี่คะก็คือเลขเขาเรียกว่าถ้าเป็นหัวด้านโหราศาสตร์เลข2คือดวงจันทร์ดวงจันทร์มันเป็นบริวารแต่เลข7มันคือดาวเสาร์เพราะฉะนั้นสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ล่อลวงหรือว่าโดนหลอกลวงก็ลองสังเกตใช่ตรงนั้นแก่แค่เบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งทิ้งไปก็ได้ค่ะเปลี่ยนเบอร์ใหม่ใช่เมนคาร์ตรงนั้นอธิบายให้ฟังว่าความหมายของเบอร์27คือคู่เลข27ไม่ได้หมายว่าคนที่มีแล้วจะต้องเป็นทุกคนนะครับและไม่ได้หมายความว่าคนที่ถือเบอร์นี้จะต้องพบเจออยู่ตลอดคุณปางวะไลลองเช็คตรวจสอบลองตรวจสอบการดำเนินชีวิตของคุณปางวะไลดูใช่มันเป็นเขาเรียกเป็นการเชื่อส่วนบุคคลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคือคุณอาจจะต้องเสียเงินเสียทองอยู่บ่อยๆนะครับแล้วบั้นปลายชีวิตของคุณถ้าคุณยังใช้เบอร์นี้อยู่ไปเรื่อยๆคุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวกับโรคผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของคุณและคุณอาจจะต้องเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทหรือก็เรื่องการเดินทางไปมาช่วงนี้คุณจะได้เจอ
ราแน่นอนนะครับอย่าว่าแต่คุณปางวะไลนะคะครับผมดิฉันขอเตือนนะคะว่ามันคืออะไรล่ะอะไรล่ะพูดมาเลยชัดชัดเรื่องฟืนเรื่องไฟต้องระวัดระวังห้ามประมาทเด็ดขาดใช่ตรงนั้นนะครับโอเคเอามาความหมายของ41อีก41เมื่อสักครู่ท่านผู้ชมคุณณรงค์ก่อนได้มาแล้วคุณจะมีปัญญาเฉลียวเฉลียวฉลาดแล้วคุณจะมีมันสมองเกี่ยวกับเรื่องทางฝีปากสามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มันสมองแล้วก็ปากของคุณเองตรงนี้นะครับคุณจะมีการเดินทางด้วยนะครับเดินทางถ้ามีโอกาสนะครับคุณทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศคุณจะเดินทางไปต่างประเทศและประสบความสำเร็จได้อย่างดีแต่มาเจอ52นะครับเหมือนคุณอลงกรไม่มีผิดเลยคือคุณต้องฟันฝ่าอุปสรรคและบางครั้งความสำเร็จที่เข้ามาหาคุณมันเข้ามายากแต่บางครั้งคุณจะเจอสายฟ้าแลบเขาเรียกว่าซวยกลางคันพูดภาษาชาวบ้านเลยเพราะว่า SMN บอกว่าอ้วนพูดตรงๆเลยฉันรับฟังได้โอเคงั้นพูดตรงๆเลยว่าบอกก็หาเบอร์สำรองจ้าตรงนั้นประชาสัมพันธ์นิดนึงหรือจะฝากเราช่วยประชาสัมพันธ์ก็ได้ได้ยินดีจ้าตรงนั้นนะครับมี SMS มาค่ะมี0879961122ใช้ต่อหรือควรเปลี่ยนดีใหม่คะคืออ่ะเรารวมให้ทีละตัวนะครับ8บวก7เป็น15 15บวก9เป็น24 24บวก9เป็นเท่าไหร่3 33บวก6เป็น39 40 41นะ45เบอร์โทรศัพท์ภาพรวมโดยตรงแล้วเป็นเทพีแห่งโชคนะครับคุณใช้เบอร์นี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไปไหนมาไหนเวลาคุณพูดจาเนี่ยโชคดีตลอดคุณจะเป็นจุดที่สนใจและคนจะให้ความสำคัญเหมือนคุณเป็นแค่ดาวล้อมเนินคุณจะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเวลาคุณพูดอะไรแล้วคนจะเชื่อคุณเยอะแต่จุดเปลี่ยนนะครับอยู่ตรง22เพราะ11คุณต้องการความสำเร็จนะครับ11คือคุณมุ่งมั่นอยากจะมีความสำเร็จเมื่อทำอะไรต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆตลอดเสร็จแล้วนะครับ11เนี่ย4ตัวท้ายที่จะมีผลเนี่ยคุณต้องไขว่คว้าหาความสำเร็จและความสำเร็จนั้นน่ะมันเข้ามาหาคุณแต่คุณจะได้อย่างเสียอย่างถ้าคุณทำงานหนักบางครั้งคุณอาจจะโดนหลอกให้ทำงานให้ไม่ได้เงินได้ทองทรัพย์สินไม่มี22เป็นบริวารทั้งคู่ดวงจันทร์คือเป็นเขาเรียกถ้าเป็นนั่นคือดวงจันทร์นะครับคือรหัสเลข2ตรงนี้คุณจะโดนล่อลวงล่อหลอกลวงให้เสียเงินเสียทองแล้วทำงานให้ฟรีด้วยซ้ำบางครั้งคุณต้องระวังและเชื่อใจไว้ด้วยที่ SMS มาเนี่ยครับผมบอกค่ะด้วยเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงใช่จากตรงนั้นระมัดระวังลูกผู้หญิงอย่างเราเนี่ยต้องรักนวลสงวนใช่ตรงนั้นนะครับเหมือนคุณเดียบอกเลยนะครับ22ระวังดีๆนะครับอย่าหลงเคลิ้มแล้วอย่าเผลอฝันแล้วอย่าคิดว่าพูดที่เขาพูดมากับเราเนี่ยจะมีความจริงใจอยู่เสมอเพราะในรหัสตรงนี้เนี่ยมันจะติดออกจะเพ้อฝันแล้วก็เชื่อใจคนง่ายจะทำให้คุณโดนหลอกและทำให้คุณอ่ะเสียโอกาสและบางครั้งจะเสียหายเกี่ยวกับเรื่องทั้งเรื่องเลือกตัวด้วยนะคะตอนนั้นเอาพูดตรงๆเลยภาษาชาวบ้านเราบางครั้งขึ้นมาเนี่ยความรักไม่ใช่เริ่มต้นที่เตียงแต่มันอยู่ที่ระเบียงก็ได้ตรงนั้นระวังให้ดีนะครับพูดมานะคะอย่าเอาอย่างคุณโตนะคะจ้าตรงนั้นเขาอย่าตั้งแต่อายุ11 12ใช่ไหมเธอบ้านเขาเมียพอมีอันจะรับประทานนะคะจ้าตรงนั้นนะคะแหมรู้สึกคุณเพื่อนคนเดียวก็ใช่สิขาเขาพูดเป็นผู้ชายที่มั่นคงนะคะน่ารักด้วยแหละตรงนั้นให้แล้วยังมีอีกนะคะคุณอรุษราเนี่ยเลขคล้ายๆกับผู้ชมที่ SMS มาเลยค่ะใช่ไหมคะคุณอรุษราเนี่ยผลรวม24เลขท้าย2122เมื่อกี้1122นะคะใช่ไหมคะไหนๆก็รวมกันไปเลยคือสรุปกันง่ายๆเลยว่าเราจะไปหาของคุณอนุสราก่อนใช่ไหมคุณอนุสราตรงนี้นะครับผลรวม24หรือ42เป็นเลขของเทพีแห่งความสำเร็จเป็นเทพีของเขาเรียกว่าคุณประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเพราะจะมีคนให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณเมื่อสักครู่ยังอยู่นะครับอันนี้คือมันจะกลับกันตรงนี้ก็คือ21ความหมายของ21เป็นเลขของความสำเร็จที่เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องไขว่คว้าอย่างมากมายแต่บางครั้งเรามักจะเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันแต่ถ้าเราเกิดประสบความสำเร็จเหนื่อยมากนะครับดิ้นรนทำมาหากินกว่าจะประสบความสำเร็จนั้นยากเย็นแสนเข็ญก็คือง่ายๆนะคะคุณนรุษราว่าบางครั้งเนี่ยคุณทำงานแล้วคุณสามารถเกิดได้แต่คุณต้องรักษามันให้ได้นั่นแหละกำลังจะพูดว่าสิ่งที่กำลังจะเจอเมื่อได้ประสบความสำเร็จเหมือนมีความรู้สึกว่าเราไปถึงฝั่งแล้วมันจะหักกลางคันทันทีเกิดการหักกลางคันทันทีแล้วทำให้คุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าคนทำใจไม่ได้
อาจจะต้องเสียสติไปเลยก็ได้เพราะว่าบางครั้งเงินทองที่คุณหามาได้มันไปโดยที่ว่าไร้สาเหตุตรงนั้นระมัดระวังให้ดีนะครับและยิ่งยุคนี้พ.ศ.นี้นะคะใช่ครับทำไมเนี่ยไปที่ไหนก็มีบอกว่าขายไม่ดีเงินเก็บไม่ได้จ้าสู้ดิฉันไม่ได้ค่ะใช้กระเป๋าของคุณกุ้งเนี่ยค่ะเงินทองไหลมาเทมาตลอดเมื่อเช้าไม่มีเงินเลยค่ะหิวข้าวก็หิวหิวข้าวก็หิวใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณพาไปเลี้ยงให้ความกรุณาค่ะจริงหรือเปล่าจ๊ะโอเคอ่ะมาต่อให้คุณอนุสราให้จบเลยนะครับระวังคุณจะเป็นโรคไมเกรนเกี่ยวเรื่องด้านความคิดตรงนี้เพราะคุณจะคิดหนักมากเพราะฉะนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความคิดให้ดีเพราะคุณจะมีโรคปวดหัวไมเกรนเข้ามาเกี่ยวข้องจากสาเหตุที่ภาพโดยรวมเบอร์โทรศัพท์4ตัวที่คุณจะต้องเจอแล้ว22เนี่ยเมื่อวันสักครู่บอกแล้วคุณจะมีรสนิยมทั้งเผลอฝันมันจะทำให้คุณโดนหลอกง่ายๆถ้าคุณอยากได้เขาเรียกว่าใฝ่ฝันอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมิตรภาพเพื่อนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเนี่ยเขาจับจุดอ่อนคุณได้คุณอาจจะต้องเสียท่าเสียทีเขาได้ง่ายๆ นะครับใช่ครับและอย่างหนึ่งระมัดระวังเกี่ยวกับโรคช่องท้องด้วยนะครับสำหรับน้องคนที่ SS เข้ามาระวังเกี่ยวกับโรคช่องท้องให้ดีระวังจะโดนหลอกง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับสำหรับคุณอนุสรานะครับคุณไล่ล่าค่ะไม่ใช่ไล่ล่านะคะเขาไม่ใช่ชื่อไลลาค่ะตรงนั้นเขาชื่อไลลาเขาชื่อไลลาใช่ไหมคะตรงนั้นผลรวม39เลขท้าย8319คุณเดียววันนี้คุณเดียวเป็นอะไรเนี่ยประมาณว่าเจอเสียป้อยครับอาการออกเลยแต่ฉันมุ่งมั่นรักใครรักจริงนะคะทุกวันนี้ที่ฉันเดินผ่านไปฉันรักเธอท่านี้เนี่ยไม่เหมาะนะคะสำหรับสุภาพสตรีจากตรงนั้นมันก็คือการท่าให้ท่าเขาไม่ได้การให้ท่าเขาเรียกว่าทิ้งพัชหน้านะคะโยนกระสู้ลากโซ่เข้ามาถ้ามันยังไม่มาก็เดินเวลดัมเบลทุบหัวไปเลยไม่กล้าพกพาชหน้าหรอกค่ะทำไมคะเพราะว่ามีคนเมาอ่ะเอาไว้เช็ดน้ำหมากครับอ๋อไม่ใช่ค่ะคนอย่างฉันต้องทิ้งพัชหน้าก่อนพอทิ้งพัชหน้าแล้วก็เอาโซ่ลากประมาณนี้ถ้าไม่มาก็ทุบเลยคนเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะคะนี่ศาสตร์แห่งตัวเลขคุณไลลารออยู่39คุณรออยู่คนรวม39 39นะครับเป็นเลขของความกดดันพบกับความยุ่งยากอยู่สม่ำเสมอชีวิตเบอร์โทรศัพท์ความหมายอันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นวันย้ำอยู่เสมอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความหมาย10ตัวรวมกันมันขึ้นอยู่กับผลกรรมที่คุณกำลังปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้นี่คือความหมายของเลข3กับ9หรือว่า39นะครับบางครั้งมีเรื่องกระทบกระเทือนใจจนบางครั้งจนทำให้คุณเกิดความเครียดได้เหมือนกันผลกรรมที่คุณทำดีก็จะสะท้อนกลับมาดีผลทำไม่ดีคุณก็จะได้สิ่งที่ไม่ดีมานี่คือความหมายพูดดีทำดีถูกต้องครบคนดีอยู่ในที่ที่ดีที่ดีๆแล้วสักวันหนึ่งอ่ะคุณไลลาต้องได้ดีแน่นอนใช่เพราะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณด้วยนะครับแล้วมีสหายของคุณในบางครั้งบางเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของคุณได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดีแต่สิ่งที่จะหนักหน่วงมากที่สุดคือ83 4ตัวท้ายที่เราจะต้องเจออยู่ทุกวันเพราะเป็นเลขของเคาะกรรมตามทันอยู่เสมอขึ้นอยู่ที่ว่าเมื่อสักครู่ได้อธิบายไปแล้วว่าอยู่ที่ผลการกระทำของคุณแล้วอารมณ์ของคุณจะพาทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยพังทลายได้เพราะเกิดอารมณ์แล้วก็วิวาทอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงพูดจาฉาฉานตรงนั้นทำให้คุณถ้าพูดในลักษณะที่ดีนะครับคุณก็จะโชคดีถ้าพูดในลักษณะไม่ดีจะมีปัญหาและชีวิตของคุณจะพังเพราะอารมณ์ของคุณเองและระมัดระวังเกี่ยวกับพูดดีเป็นสีแก่ปากระมัดระวังกับฝูงชนด้วยแล้วถ้าพูดมากอะคะปากจะมีสีประมาณนั้นว่าเลยตรงนั้นระมัดระวังอย่าจะดีหรือดีค่ะของฉันสีน้ำเงินนะคะฉันผูกพันกับแบงค์พันนะตอนเวลาตอนนี้ถ้าผูกพันกับแบงค์พันในสีเทาสีเทาตรงนั้นค่ะก็ถึงบอกแล้วว่าปากจะชอบขอสีเทานะตรงนั้นอย่าดิฉันขอเป็นเหรียญก็ได้ค่ะเป็นเหรียญนะคะขอสักกระสอบสองกระสอบเอางั้นเลยใช่ไหมคะโอเคนะครับสำหรับคุณไลลาระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องฝูงชนด้วยคุณเดินทางไปที่ผู้คนมากๆคุณระมัดระวังตัวนี้จะไม่ค่อยปลอดภัยกับคุณนะครับอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันได้ง่ายและชีวิตประจำวันกินร้อนช้อนกลางล้างมือเอาอย่างนั้นเลยเกี่ยวมั้ยเกี่ยวค่ะระวังจะโดนไฟดูดนะครับระวังจะโดนน้ำร้อนลวกเกี่ยวกับเรื่องถ้าคุณเข้า
เขาเรียกอะไรนะร้านสะดวกซื้อเนี่ยระวังน้ำร้อนจะลวกมือถ้าคุณไปกินกาแฟร้อนหรืออะไรต่ออะไรระมัดระวังคุณไลล่าบอกว่าไม่นิยมมาม่าไม่นิยมมาม่าใช่ไหมผู้ชายขออภัยค่ะมาม่าอร่อยความหมายของเลขหนึ่งหกเขาเรียกอมทุกนะครับคุณจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองเรื่องความสำเร็จความมีอยู่ของคุณอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วคุณจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเนี่ยปวดหัวจะนั่งจะนอนคุณจะเก็บเอาไปคิดและทุกข์อยู่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมของคุณไลลาเป็นไปได้ลองหาเบอร์สำรองมาใช้ดูนะครับเพื่อจะทำให้คุณเบาบางเกี่ยวกับเรื่องความเครียดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไปได้อันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับค่ะคุณน่ารักดีต่อเลยค่ะ52ค่ะผลรวมเลขท้าย7643คุณน่ารักดีเลขที่52นะฮะ52เมื่อสักครู่ได้บอกไปแล้วนะครับเป็นเลขของควันฝ่าอุปสรรคตรงนี้ชีวิตเนี่ยคือเริ่มต้นมาดีๆคิดว่าชีวิตนี้คงจะมีความสุขแต่มันหักกลางคันเรียกว่าสวยกลางคันจะมีแต่เรื่องมาอยู่สม่ำเสมอจะทำให้คุณมีอุปสรรคอยู่ได้อยู่ตลอดเวลานะครับระวังนะครับคุณเป็นสุภาพสตรีนะครับถ้าเป็นสาวโสดอันนี้อ้วนยังไม่ได้รู้ว่าเป็นสาวโสดหรือว่าเป็นผู้มีอายุจะได้เสียกันก่อนแต่งงานเพราะฉะนั้นได้มาได้ช่วยไม่รู้นี่คือความหมายของตัวเลขเขาบอกมาเพราะเอ็นเอ็นเอเขาบอกมาว่านี่ความจริงเลยตรงๆภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเรื่องอะไรคะหนังอีกแล้วเอาว่ามาละครนะคะพลอยเชอร์มานเขาว่าไงคะน่าจะชื่อเรื่องตุ๊กตาเริงระบำจริงหรือเปล่าจ๊ะยังดีนะครับเพราะว่าเขาถ่ายทอดทีวีถ้าเป็นลิกจงลิเกเนี่ยเขาคงไม่ใช้คำนี้เขาบอกว่าของของฉันใช่ไหมคะตัวก็ตัวของฉันเผื่ออะไรใช่ไหมเผื่ออะไรโอเคนี่คือความหมายของเลข52คือเรารักและเป็นห่วงจ้าน่ารักดีอันนี้คือความหมายของตัวเลขนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลและไม่ได้เจาะจงไม่ได้ว่าใครอันนี้เป็นการเอามาเล่าสู่กันฟังเฉยๆตรงนี้นะครับส่วน76เป็นเรียกเขาเรียกว่าเลขคู่ของความอับเฉาคือหมายความว่าชีวิตจะหม่นหมองถ้าไปโทร69ไม่ได้ใช่มั้ยล่ะใช่6ขมำความเขมรไปทางไหนก็มีแต่คนว่าโอ้ลาลามีความสุขตรงนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตคู่จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรนะครับสำหรับคุณนาฏฤดีตรงนี้นะครับและโอกาสที่ชีวิตจะถ้าเป็นผู้ชายจะโดนระวังนะคะระวังผัวคุณนาฏฤดีไว้นิดนึงใช่มั้ยคะก็เล่นพูดอย่างนั้นไม่ใช่ก็คือพูดตรงๆในเมื่อแบบ SMS เข้ามาบอกว่าพูดแบบว่าพูดแบบชาวบ้านตัวเลขมันไม่ดีเนี่ยเราก็ยิ่งต้องถนอมรักถนอมน้ำใจกันมีอะไรเราพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นระวังเธอความหมายของเลข76เนี่ยเจอแล้วแล้วก็ลุกท่านผู้ชมได้เจอแล้วก็บอกแล้วว่าจริงอ้วนจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคลำไส้แล้วกระเพาะอักเสบมันจะไปเกี่ยวข้องเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะทุกวันนี้โรคอะไรนะเชื้อโรคติดในกระแสเลือดจะมาเองถูกไหมจ้าตรงน้ำแล้วโรคคุณน่าเลยดีค่ะถ้าว่า uh-huh. คุณนัทฤดีเกี่ยวกับความรักเนี่ยมันมีพี่กุ๊กไก่ค่ะ wow. เขาเป็นนักวิชาการของกรมสัมภากรจากตรงนั้นชื่อเจ๊กุ๊กไก่ wow. เพราะว่าก็ดิวงานกับดิฉันบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่เคยดิวกับเจ๊กุ๊กไก่เลยดิวกับเจ๊โอ oh. นะคะเจ๊โอดิฉันก็ทำสำนักงานบัญชีนะคะก็มีปัญหาเรื่องภาษีก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะ027520521-2ทีนี้เนี่ยเกี่ยวอะไรกับคุณนาฤดีมันเป็นอย่างนี้ค่ะเจ๊กุ๊กไก่เขาสอนดิฉันมาค่ะว่าคนเราอ่ะถ้าไม่มีเงินอ่ะเขาเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวจ้าถ้าไม่มีผัวเขาเรียกหมดเวรหมดกรรมโอ้โหแล้วคนอย่างฉันกำลังคิดจะมีเนี่ยกำลังจะก่อเวรก่อกรรมถูกไหมคะเจออะเปล่าหรอก ถ้าเธอคิดจะมีเนี่ยการที่ผู้ชายเอากันเนี่ยผู้หญิงอะเขาไม่รู้ใช่ถูกต้องเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมสวรรค์ชั้นเจ็ด จุดหมายที่ควายคว้าได้สมดังปรารถนาใช่ไหมคะอ่ะมาดูความหมายของเลข43เป็นเลขของสิ่งต่างๆนะครับจะจู่โจมเข้ามาหาคุณมีทั้งดีและร้ายและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาแต่คุณจะเป็นคนที่มีทิฏฐิแรงกล้าประเภทที่ว่าก้มหัวแต่ไม่ยอมไทยตรงนี้นะครับอุปสรรคที่เข้ามาตรงนี้คุณจะพยายามอดทนอดกลั้นฝ่าฟันไปให้ได้แต่ระมัดระวังให้ดีนะครับบางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะดีแล้วมันจะรอดแล้วเรื่องเก่าๆมันอาจจะ
หวนกลับมาหาได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณน่าจะดีเป็นไปได้อ้วนแนะนำหาเบอร์สำรองเลยดีกว่าเพราะเนี้ยในภาพรวมแล้วเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่เครียดมากแล้วเป็นคนค่อนข้างที่จะไม่ประสบความสำเร็จทางด้านครอบครัวด้วยทุกปัญหามีทางออกใช่ทางด้านความรักเรื่องครอบครัวทุกปัญหามีทางออกนะคะใช่ครับถ้าหาทางออกไม่ได้ละคะก็ออกทางเข้าแล้วเข้าทางไหนก็ออกทางนั้นแหละตรงนั้นแหละต้องนั่นแหละคือทางออกคือชัดคุณนิตยาต่อเลยค่ะผลรวม41เลขท้าย7335ค่ะสัปดาห์นี้มีแต่41เข้ามาเกี่ยวข้องฉันคิดว่า2ตัวล่างวันนี้41มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถไม่ต้องกลัวแล้วไปอยู่ไหนอ่ะคะทําไมไม่มาใช่มั้ยจ๊ะตรงนั้น41ก็คือบอกมีอพาร์ทเมนต์ประวานค่ะว่าไงคะพี่โออ่ะค่ะค่ะเธอชงชงกาแฟขายขายดีกว่าสตาร์บัคอีกค่ะจ้าชงไปแค่แก้วละ15บาทเองค่ะส่วนของดิฉันเนี่ยจ่ายแก้วละพันค่ะนะคะก็อยากจะรวยเหมือนกับพี่โอใช่ไหมคะตรงนั้นตลาดบางปลาก่อนที่จะต่อเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีอพาร์ตเมนต์ปลาวานปลาวานนี่ก็คือชื่อลูกชายเขาอ๋อตรงนั้นถ้า41ไม่มามีบ้านขายบ้านขายรถไปแล้วเนี่ยเชิญที่อพาร์ตเมนต์ปลาวานได้ค่ะไปตอนนี้เต็มเลยนอนระเบียงได้นะคะจ้าตรงนั้นอ่ะความหมายของคุณนิตยาความหมายคือ41นะครับ41เป็นเลขของชาญฉลาดกิกมาไวพิษปัญญาและคุณจะมีฝีปากในการเจรจาทำให้คุณแก้ปัญหาและคุณหาเงินหาทองด้วยฝีปากของคุณนะครับคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงและไม่ยอมย่อท้อต่อเหตุการณ์ที่มันไม่ดีคุณเอาตัวเองรอดได้เสมอๆนะครับตรงนี้แต่ติดอยู่ตรงนี้ว่าอย่าเชื่อใจใครง่ายนิดนึงวงเล็บไปนิดนึงอย่าเชื่อใจใครง่ายแล้วกันนะครับส่วน4ตัวท้ายคือความหมาย73เป็นเลขของความล้มเหลวชีวิตมักจะล้มเหลวแล้วหักเหก้างคันอยู่ตลอดเวลาเสมอๆบางครั้งอาจจะถูกหลอกทำให้คุณเสียเงินเสียทองที่หามาได้ดูบางครั้งเสียโดยที่ว่าไม่เขาเรียกอะไรนะเธอไม่คิดว่าเรามันจะเสียเงินเสียทองเนี่ยชีวิตทำอะไรจะต้องน่าเจ็บใจมากใช่ตรงนั้นคนบางคนเนี่ยโอ้โหว่าความไม่กตัญญูอยู่ในคนใดเนี่ยคบคนนั้นเป็นมิตรก็เปล่าประโยชน์ใช่ไหมเลยจ้าเธอถูกต้องระวังนะครับเบอร์73ความหมายของเลข73เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องผ่าตัดนะเธอคนเดียวมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการผ่าตัดแล้วมาเจอ35อีกนะครับยิ่งมันไปกว่านั้นเลยเพราะอะไรว่าถึงแม้คุณจะมีคนคอยช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือให้กำลังใจคุณแต่บังเอิญคุณจะเป็นคนที่หูเบาแล้วเชื่อใจคุณคนง่ายนะครับ มันจะทำให้คุณผิดหวังซ้ำซากจำเจกลายเป็นคนที่ว่าเขาเรียกอะไรนะเธอเคาะกรรมอะไรนะโบราณเขาว่าเคาะซ้ำดั้มพลอยตรงนั้นนะครับระมัดระวังนิดนึงบางครั้งถ้ามีปัญหาอะไรฝากคุณนิตยาไว้นิดนึงนะจากตรงนั้นดั่งสุภาษิตสุภาษิตจีนค่ะที่เขาว่ากตัญญูเอาใจพ่อแม่เคารพคนดีนับถือคนแก่เซี่ยวซึนฟูมูจุนเซนจิงเหลาจ้าตรงนั้นเร็วไปเหรอคะอีกรอบภาษาจีนเนี่ยทำเนียมจีนเขาพูดกันเร็วๆดังๆเซี่ยวซึนฟูมูจุนเซนจิงเหลาโอ้โหแฉ่งแฉ่งเชงเชงตรงนั้นเลยนะคะค่ะคุณละนรงอ๋อคุณนรงคุณนรงนะคะผลรวม47เลขท้าย3848 47ความหมายของเลข17คือเลข4กับเลข7นะครับอ้วนบอกมาตอนต้นรายการแล้วว่าคือ10ตัวรวมกันนะครับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยที่มี10ตัวรวมกันแล้วเป็นเลข47เนี่ยความหมายของเลข17คุณเป็นคนที่เป็นนักสู้บุกเบิกที่จะประสบความสำเร็จพยายามลงมือลงแรงในการทำมาหากินของคุณสภาวะผู้นำของคุณณรงค์ดีมากใช่ค่ะคุณต้องอดทนต่อสู้กว่าคุณจะประสบความสำเร็จและใจอย่าหวั่นไหวนะครับถ้าคุณหวั่นไหวคุณไปไม่รอดแน่ตรงนี้นะครับและคุณจะต้องขมขื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะบางครั้งคุณเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วอารมณ์ของคุณไม่ค่อยแน่นอนน้ำใต้ศอกเนี่ยจ้ามันขมนะคะจ้ามันไม่ลื่นลมเหมือนรีเจนซีถูกต้องเลยจ้าแต่รีเจนโรคเกี่ยวกับช่องท้องนี่คุณต้องระวังเพราะว่าครับเวอร์ชันใหม่เนี่ยของรีเจนซีเนี่ยเขาจะใช้ดิฉันเป็นนางแบบรีเจนซีประหลัดดีไทยเบอร์รีเจนซีประหลัดดีไทยเลยนะครับคุณต้องขยันติดต่อดิฉันได้นะคะจ้าหมายเลขโทรศัพท์เบอร์อะไรจ้า
061-593-2442ถูกไหมไม่ก็027-520-521สำหรับอ้วน0928864อยากเป็นพรีเซนเตอร์ของ Regency จริงๆเอ้ยคงจะขายดีทีเพราะว่าคอนเซปต์ของโฆษณา Regency เนี่ยว่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแต่ทำไมนะไม่ชอบเอานางแบบฝรั่งเอานางแบบที่หน้าใสๆเป็นไทยเป็นไทยอย่างดิฉันก็ได้ค่ะใช่ไหมจ๊ะตรงนั้นถ้าตัวไม่แพงค่ะถ้าตัวไม่แพงไม่แพงนะมา38เป็นเรื่องของความรุ่มหลงเล่าร้อนโมหะจริตคุณจะมีอารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับตรงนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงและผิดผันอยู่สม่ำเสมอบางครั้งคุณกล้าและบ้าบิ่นเกินตัวบางครั้งคุณกล้าและบ้าบิ่นเกินขอบเขตบางครั้งจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยล่มสลายและล้มเหลวโดยที่ไม่เป็นท่าเพราะอารมณ์ของคุณเพราะความหมาย47มันก็มีใจเย็นแล้วถูกต้องนะครับแล้วความหมายของเลข48กับ91เนี่ยใช่คือลมจะสงบใช่ครับคือความหมายของ48เนี่ยที่ท่านผู้ชม SMS เข้ามาสอบถามเนี่ยคือ4เป็นเลขเขาเรียกว่าเป็นดาวพุธเกี่ยวกับเรื่องด้านการเงินการทองแต่เลข8เป็นเลขของราหูจะทำให้คุณลุ่มหลงสิ่งที่ไม่น่าที่จะลุ่มหลงคือเป็นสิ่งที่ว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจะทำให้คุณเดือดร้อนได้ในภายหลังเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังและเชื่อใจศรัทธาได้การศรัทธาอะไรเนี่ยต้องมีเหตุผลใช่ครับศรัทธาได้แต่อย่าลุ่มหลงใช่ครับระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องป่าเพราะว่าจะทำให้คุณเดือดร้อนถึงตัวได้เพราะภาพโดยรวมเบอร์โทรศัพท์ของคุณณรงค์ภาพรวมโดย47แล้วมันจะมีความหมาย3848เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้คุณจะหาความสุขทางใจค่อนข้างได้ยากประเภทว่าหน้าระรื่นแต่ใจนั้นร้องไห้ตรงนั้นมีเพื่อนอยู่คนนึงบอกว่าอ้วนฉันน่ะน้ำตาตกในก็บอกมันสมควรแล้วที่จะต้องตกในเพราะแกเล่นเป็นอะไรรู้มั้ยเธอทำไมคะไปขยืมผัวเขามานอนตกแล้วพอเมียเขาจับได้เขาตามมาหาที่หอทำเป็นร้องไห้ฉันบอกฉันไม่รู้ฉันไม่แย่งผัวไม่ได้แย่งผัวเขาแต่ผัวเขามาหาฉันเองเอื้ออาทรฉันทีคงจะมีรักได้กลางกันจะทำฉันใดใช่ไหมมีเพื่อนฉันค่ะว่าฮะแหมไปเปิดคาราโอเกะเพลงนี้เลยค่ะเหรอขวดมาแก้วตาเลยใช่ไหมคะไปแล้วค่ะร้องไม่ได้ร้องไม่ได้แค่ชื่อเพลงมันก็ฉันรักผัวขาวของสินใจหงไทยอ๋อทำไมล่ะแล้วบางทีเขาเออมีท่านผู้ชมนะเจอในตลาดไปเขาถามว่าอ้วนฉันผิดได้เหรอที่ฉันไม่รักผัวเขาแล้วเมียน้อยเนี่ยมันต้องแย่อยู่ตลอดเวลาเหรอฉันบอกเมียน้อยไม่ได้แย่เราเป็นแค่สิ่งเติมเต็มเท่านั้นอย่าไปคิดมากแล้วเออพูดอย่างนี้เดี๋ยวเมียหลวงเครื่องมาบัดความใครเหรออ๋อไม่ใช่นี่อันนี้เขาก็คืออันนี้กราบขออภัยท่านท่านผู้ชมด้วยนะครับที่เป็นสุภาพสตรีเมียเบอร์หนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นการพูดธรรมดาหยอกล้อกันเล่นแบ่งๆกันกินค่ะแบ่งๆกันกินแบ่งๆกันใช่ไม่เห็นสึกหล่อเลยใช่ไม่ได้เป็นแปลงสีฟันผู้ชายก็เหมือนกระดาษทิชชู่ค่ะเช็ดแล้วทิ้งใช่ไหมบางคนบอกแปรงสีฟันตกลงเปรียบอะไรกันแน่ใช่ไหมครับโอเคสำหรับคุณณรงค์นะครับแนะนำว่าลองหาเบอร์โทรสักเบอร์หนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวพันทำให้คุณเย็นลงแนะนำคุณณรงค์เลยเนี่ยที่เมื่อกี้เนี่ยที่เราพูดไปเนี่ยจ้าว่าเป็นแบบว่าชื่อเพลงชื่อบทเพลงนั้นเลยนะใช่เพราะว่าคุณหญิงอะไรก็ไม่รู้นะว่าจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะว่าชอบออกมาต่อว่าค่ะก็อะไรอ่ะหายทองคำไม่รู้จักหายเลยคะไม่รู้เขาใช้มาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วยัดปลาปลาแดกกินอร่อยขึ้นชื่อใช่ไหมแหมแล้วทำมาพอรวยขึ้นมาจะทำเป็นไหทองคำไม่ได้ใช่ฉันมีเงินของฉันที่ทำอะไรก็ได้ไหค่ะไม่ใช่เดี๋ยวทุกผู้ชมตกใจภาพรวมนะโดยคุณอรุณพอดีอะฮะพอดีไม่ต้องเซ็นเซอร์ค่ะมันไหค่ะไม่ใช่เอางั้นเลยนะคุณเดียวอะสรุปคุณอรุณอ้วนแนะนำให้เลยคุณเป็นสุภาพบุรุษนะครับถ้าคุณอายุเกิน35ไปหา4ตัวท้ายมานะครับ46นะครับ4651นะครับภาพรวมโดยรวมก็คือถ้ากับ4ตัวท้ายนี่แหละชีวิตของคุณณรงค์จะร่มเย็นและดีกว่านี้คุณจะไม่คนเครียดนะครับตรงนั้นอ่ะมี SMS เข้ามาแนะนำเบอร์ที่เสริมเรื่องค้าขายหน่อยนะคะสุภาพสตรีนะครับให้ดิฉันแนะนำไหมคะเอาว่ามาเลยค่ะดิฉันขอแนะนำท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับว่า
เป็นเลขที่ดีเลยค่ะจ้าว่าตอนนี้เนี่ยเครือข่ายในประเทศไทยเนี่ยเลขมือถือเนี่ยมี10หลักนะคะจำเลยนะคะจำง่ายๆนิดหนึ่งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0หรือไม่งั้น0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ระวังครับผู้ชมก็เอ้ยมาด่านะแล้วก็ตบเอาอ่ะแนะนำมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันมีนัยยะว่าไงคะอันไหนแล้วสิตัวเลขอะไรก็แล้วแต่จ้ะนะคะทุกงานทุกอย่างหรือชีวิตเนี่ยมันต้องมีขั้นมีตอนใช่ตรงนั้นค่อยๆขยับทีละก้าวใช่ครับอ่ะเราแนะนำท่านผู้ชมนิดนึงถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับหลีกเลี่ยงเลยนะครับท่านผู้ชมนะคะที่กำลังดูถ้าเป็นสุภาพสตรี18อย่าหาเข้ามาใกล้19อย่าเอาเข้ามาใกล้นะครับ25ไม่สมควรที่จะมีเพราะจะโดนสามีหรือว่าเพศตรงข้ามเอาปิดทำให้คุณเสียเงินเสียทองนี่คือสุภาพสตรีอยากได้เบอร์ที่ว่ามีเสน่ห์2 3 4ตัวท้ายนะคะ2 3นะครับแล้วหามาอีกคู่หนึ่งคือ2 3 1คู่อีก1คู่ก็คือ2 4 4 2ก็ได้หรือ5 1 5 6ก็ได้เหมือนดิฉันเลยค่ะใช่ตรงนั้นจะทำให้คุณมีเสน่ห์แล้วเบอร์โทรดิฉันไงคะใช่ครับตรงนั้น061-593-2442นะครับคุณลองดูนะท่านผู้ชมนะครับขนาดเศรษฐกิจอย่างเงี้ยว่าแย่ๆนะฮะมันก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับแต่เข้าใจแล้วนะครับท่านผู้ชมก็คือถ้าเป็นสุภาพสตรี2 3นะครับ4 2ก็ได้5 6 6 5ก็ได้ตรงนี้นะครับจะทำให้คุณเบาแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์ลูกค้าจะเชื่อมั่นในตัวคุณแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องด้านค้าขายพอสมควรเลยนะครับแต่อย่าไปเอาเลข251819มาเพราะว่าสุภาพสตรีนะครับท่านผู้ชมท่านใดอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ้วนกำลังจะบอกความหมายของตัวเลขถ้าสุภาพสตรีใช้19ถ้ามี19อยู่ในแถวเนี่ยนะครับหรือยิ่ง4ตัวท้ายเนี่ย19ตรงเนี้ยจะทำให้ครอบครัวไม่เป็นสุขแล้วก็อาจจะทะเลาะวิวาทอาจจะถึงขั้นบ้านแตกไม่เชื่ออย่าลบหลู่อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลไม่ใช่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จากตรงนั้นเหมือนฉันเลยฉันต้องการแบบประเภทที่ว่าอู้อยากให้มีคนเมตตาสงสารฉันก็จะหารหัสเกี่ยวกับว่าการเงินการทองคือ42มา24ก็เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะจ้าตรงนั้นอย่างเธอเนี่ยถ้าเลขไม่ดีเนี่ยชีวิตจะหาไหม้ไปเลยล่ะใช่มันไหม้ไปเลยประมาณนั้นถูกไหมมันจะไม่หายไปเพราะว่าเสน่ห์เธอเล้าเล้าลานเสน่ห์เล้ารานเหลือเกินเล้ารานเล้ารานเล้ารานเลยตัวนั้นนะครับคือเราไม่ได้เสน่ห์เย้ายวนนะคะเล้ารานเลยนะเหมือนอีฟมันบอกเมื่อเช้านี่เลยอีฟมันบอกมาเลยว่ามันว่าไงรู้ไหมคนหนึ่งชั้นเนี่ยนะแบ่งแบบให้คนอื่นเขากินบ้างก็ได้ไม่ต้องกวาดเอาซะหมดแล้วก็เททิ้งให้คนอื่นเข้ามาเอาตามหลังอุ้ยมันว่าฉันอย่างนี้เลยนะเพื่อนจันนะเหลือเดนให้คนอื่นครับไม่ใช่ของพันนี้เขาเรียกว่าอีพวกหน้าดีไม่ค่อยได้กินแต่อีพวกหน้าแปลกมันก็จะได้กินตลอดอร่อยอร่อยกรุบกรุบนะคะเสน่ห์เล้ารานเล้ารานจริงๆอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบความหมายทะเบียนรถค่ะตรงนั้นนะครับตัวเราพักก่อนสักครู่ครับตอนนี้ครับคือให้พักโฆษณาค่ะครับผมแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกวันนี้มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงอย่างนี้40เลย40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนคนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยกฎเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีอ่ะมีมั้ยของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่
เป็นป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์หรือว่าสะตัวเลขกับว่ามาป่าครับตัวเลขเนี่ยเดือนนี้เดือนกรกฎาคมแล้วเรามีเวลาแค่อีกประมาณไม่เกิน60วันนะคะครับต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีใช่แล้วครับตรงนั้นแล้วก็ภายในเดือนกันยาเนี่ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะครึ่งปีครับผมติดต่อดิฉันได้ค่ะ RVB บัญชีกิจและกฎหมายเบอร์โทร027520521-2 023373274มือถือ0615932442นะครับท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการโยนัมเบอร์รัศดรตัวเลขได้นะครับทุกช่องทางตอนนี้กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอทีวีแล้วนะครับอย่าลืมนะครับสามารถรับชมได้นะครับกับรายการโยนัมเบอร์รัศดรตัวเลขกับอ้วนบางป่าและเดียวบางพีนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเวลา 13:00 นถึง 14:00 นเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของตัวเลขตรงนี้นะครับมีรีเควสต์มาเมื่อกี้เนี่ยว้า8เยอะมากเบอร์โทรค่ะ8เยอะมากตรงนี้นะครับคือ36อ่ะมันเลขดีอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จเรื่องความเขาได้กระแดอยากได้คือประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องทางด้านครอบครัวระวังอุบัติเหตุเพราะ8228ละมัดระวังนิดนึงนะครับมันจะมี82ตรงนี้คือคุณอาจจะไม่เฉลียวใจคืออาจจะเป็นคนที่รอบคอบแล้วแต่อาจจะเฉลียวแล้วระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงและฉับพลันกับอีกอย่างนึงคือ ถ้ามีปัญหาหลายอย่างเนี่ย ตั้งสติให้ดีใช่ครับเป็นห่วงค่อยๆแก้ทีละปัญหาแล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีใช่ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างได้บอกว่าถ้าตั้งใจอยากทำอะไรแล้วมันมีความรู้สึกว่าอยากทำให้มันเต็มที่แล้วถ้าเกิดมันไม่ดีตัวเองจะเก็บมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนที่ว่าเก็บเอาไปคิดว่าฉันบกพร่องตรงไหนแล้วมีตรงไหนมันจะเครียดแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยดยานพาหานะมากๆเลยตรงนี้ระมัดระวังเพราะว่า36มันเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเกี่ยวกับเรื่องพาหานะด้วยตรงนี้จะทำให้เรากลายบางครั้งแหละแค่ชั่วแวบเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนสถานการณ์ได้อย่างแบบน่ากลัวมากตรงนี้โอเคเสียวเกินเสียวแล้วเกินใช่ไหมคุณนันค่ะมาพูดเรื่องรถเรื่องหลาทะเบียนรถ4741
ผลรวม16เลขตัวเดียว7ของคุณสุนันท์คุณเป็นคนที่ชอบสนุกสนานร่าเริงเกี่ยวกับการบันเทิงเริงใจนะครับไม่ค่อยที่จะกลับบ้านกลับช่องที่ควรแล้วคุณจะไม่ขับเมาอย่าขับจ้าฉันไม่เคยขับเลยนะคะดิฉันเข้าเกียร์แล้วก็ให้รถมันไหลไปเองประมาณนั้นว่ารถแห่งอนาคตเลยใช่ไหมครับรถแห่งอนาคตเลยนะครับมาไม่ขับเหมือนคุณเดียบอกนะครับจะเสียเงินเสียทองแล้วก็งานเลี้ยงสังสรรค์ตรงนี้พัดระมัดระวังนี้นะครับคนที่บ้านเป็นห่วงนะครับอ่ะมาอีกท่านหนึ่งต่อไปนะคะครับผมเป็นรถ0879ผลรวมเนี่ย24เลขตัวเดียว6ค่ะคุณจะเดินทางบ่อยแล้วก็ใช้รถคันนี้บ่อยมากคุณจะมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางคุณชอบการท่องเที่ยวตรงนี้นะครับคุณจะค้าขายทำมาค้าขายแล้วคุณจะไปเจรจาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจคุณขับรถคันนี้ไปคุณมีความหวังและคุณมั่นใจมากคุณไปรถคันอื่นยังไม่มั่นใจถ้าเกิดคุณใช้รถคันนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณผูกพันกับมันมากเพราะฉะนั้นขอให้ใช้รถด้วยความระมัดระวังนะครับก็ดูแลบำรุงรักษามันนิดนึงใช่ครับมาเลยพวกน้ำมันเครื่องใช่ครับเบรกหรืออะไรพวกนั้นนะจ้าอะไรครับช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนขับรถระมัดระวังด้วยค่ะจ้าสุรัตน์นะคะจ้าเลขทะเบียนรถ6843ผลรวม21เลขตัวเดียว3ค่ะเลข3เป็นเลขของความเขาเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความมุมนาอุตสาหะเพื่อหาเงินนะครับเกี่ยวกับรถคันนี้บางครั้งคุณมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถคันนี้ค่อนข้างสูงมากแต่คุณต้องอดทนนะครับเพราะบางครั้งก็ยอมเพื่อเงินนะคะใช่ทุกวันนี้ทำอะไรก็เพื่อเงินนะคะตรงนั้นน้ำมันเนี่ยจ้าน้ำมันไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำเราน้ำมันไม่ใช่น้ำเรานะครับค่าใช้จ่ายเยอะเนี่ยหลายตังค์ขึ้นลงลงใช่ครับมีบางทีหลึงหนึ่งสองหลึงขึ้นบาทหนึ่งประมาณนั้นอ่ะมีเอสเอสเข้ามาเธอคนเดียวถามว่าเบอร์นี้ดีเรื่องไหนครับอ่ะเรามาบวกทีละตัว9บวก9เป็น17 17บวก1เป็น18เป็น20 23 24 27 28นะครับคุณทำอะไรจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรพอไปได้สักพักหนึ่งเหมือนจะทางต่างแล้วมันออกสูงค่ะใช่คือมันเนี่ยจะไม่ได้บวกออกนะคะมัน1 2 3 1 3 0 1 0มันจะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่สม่ำเสมอคุณจะหาโอกาสที่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งมันค่อนข้างที่จะยากตรงนี้นะครับสำหรับถามว่าดีเรื่องไหนเขาเรียกว่าแรงอุตสาหะความมุ่งมั่นของคุณค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่มาเจอ13 13คือเลขที่ lucky number คุณอาจจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแต่คุณก็หักกลางทันได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันเพราะ01ใช่1001เป็นเลขของความที่ว่ามุ่งมั่นอุตสาหะแต่ว่ามันจะต้องเจอเหตุการณ์โดยไม่ทันคาดคิดตรงนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่คุณดีในเรื่องของความอุตสาหะมาเหลือคุณดารานะคะจ้ะตรงนั้นนะทะเบียนรถ0164ผลรวม11เลขตัวเดียว2คุณเป็นคนจุกจิกจู้จี้เป็นคนที่คอดเอาใจใจตัวเองในขณะเดินทางระมัดระวังนิดนึงครับบางครั้งเรื่องที่ไม่ดีก็อย่าพูดเกาะหูคนขับจะทำให้คุณเป็นคนที่มีอารมณ์ได้ง่ายๆเหมือนกันถ้าคุณขับรถไปคุณก็ต้องพยายามให้อภัยเพื่อนร่วมทางด้วยกันนะครับมาอีกท่านต่อไปเลยในรถก็ได้ค่ะจ้ามาเลยอีกท่านหนึ่งได้ไหมได้สิสดได้ตรงนั้นคุณประพันธ์ต่อก็ได้คุณประพันธ์นะจ้าเลขทะเบียนรถเนี่ย0037มีไหมมีจ้าเหรอค่ายข้างบ้านฉันเองเลยจ้าผลรวมอ่ะ10เลขตัวเดียวก็1จากตรงนั้นแล้วรถคันนี้นะเขานานๆเขาจะเอาออกไปทีนึงบอกให้รู้เลยเป็นคนมีรถหลายคันเหรอใช่เขามี 2-3 คันแต่รถคันนี้รถเก่าแก่ของเขาเป็นคนจะหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายวู่วามนะครับเป็นคนที่เอาใจใจตัวเองอันนี้ไม่ดีนะครับดีแล้วที่รถคันนี้จอดไว้ไม่ค่อยได้เดินทางถ้าเดินทางก็จะเป็นคนหงุดหงิดง่ายมาท่านต่อไปเลยคุณชัยชินนะคะค่ะเลขทะเบียนรถ2651ผลรวม14เลขตัวเดียว5เป็นคนที่หาเงินง่ายราบรื่นนะครับเพราะฉะนั้นคุณใช้รถคันนี้หาเงินหาทองง่ายดีแล้วครับแต่ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช่ครับตรงนั้นรถปิ๊กอัพใช่ใช่โอเคตามนั้นของนะคะจริงหรือเปล่าฉันจะไปขนใครดีเท่านั้นโอเคโชว์ค่ะดิฉันก็มีอะไรต้องโชว์เสมอใช่ไหมคะตรงนั้นโอเคนะครับครบถ้วนนะครับสัปดาห์นี้
้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาจริงก่อนที่จะจากไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอ้วนและคุณเดียวบางป่าด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเดียวบางป่าอ้วนบางป่าพูดผิดนิดนึงตรงนั้นและที่สำคัญอย่าลืมสำนักงานบัญชี RVB บัญชีกิจและกฎหมายของคุณเดียวนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็มีปัญหาบัญชีโทรกันนะครับยินดีให้บริการใช่ครับเพราะว่าเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานมีน้ำมันเติมน้ำมันรถมาทำรายการให้กับท่านผู้ชมได้ต่อไปนะครับตรงนี้ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เยอะๆเลยนะครับตรงนี้นะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับมาโดยตลอดตรงนี้สัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ